กโทษให้พี่ด้วยนี่พี่ใช่ฉันหายแล้วนี่ฉันคิดว่าพี่พิการมันตลอดทำไมพี่ไม่บอกฉันน่ะถ้าฉันบอกแกเนี่ยแกจะยอมทำตามแผนที่ฉันบอกนี่พี่หลอกฉันเหรอเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะถอนตัวเร็วๆรีบทำตามแผนเดี๋ยวแบงค์มันตื่นขึ้นมาแล้วจะยุ่งกันใหญ่พี่แบงค์เปิดประตูให้พี่เดี๋ยวนี้นะพวกพี่สองคนคิดจะทำอะไรกันแบมอย่าเข้าใจพี่ผิดนะพี่แค่ล้อเธอเล่นนะแบมช่วยเปิดประตูให้พี่หน่อยนะพี่ขอร้องไม่ฉันไม่เชื่อช่วยด้วยมึงจะเปิดดีๆหรือให้กูพังเข้าไปฮะแบงค์บอกสิแบงค์เป็นอะไรหรือเปล่าแบงค์เกลียดคำนี้ที่สุดในโลกเลยแกจำใส่กะลาหัวแกไว้เลยนะว่าฉันตัดพี่ตัดน้องกับแกนับตั้งแต่วันที่พ่อตายแล้วก็ยกสมบัติให้แกเพียงคนเดียวแล้วพ่อน่ะลำเอียงรู้ทั้งรู้ว่าฉันพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ก็ยังจะยกสมบัติให้แกดูแลแกคนเดียวอีกแต่ฉันก็ดูแลพี่กับพี่น้องหวานมาตลอดอย่างดีไม่ใช่หรอแต่ฉันไม่ต้องการมันไม่ยุติธรรมเลยว่าฉันต้องทนทุกข์ทรมานกับความพิการนี่มานานแค่ไหนอ่ะแต่พี่ที่พ่อทำไปเพราะมีเหตุผลนะเชื่อฉันสิหุบปากฉันไม่อยากฟังแกมันเห็นแก่ตัวพ่อรักแต่แกพ่อตักแต่ที่แม่ตายไปก็ไม่มีใครเคยรักฉันเลยพี่แม่เอกสารที่ให้เตรียมมาเรียบร้อยดีใช่ไหมนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วพี่แม็กต่อมานี่แต่พี่อย่าลืมสัญญานะที่พี่ต้องแบ่งให้ฉันครึ่งหนึ่งเพราะฉันจะเอาไปใช้หนี้นี่แกอย่ามาคิดต่อรองกับฉันนะเซ็นซะเรื่องจะได้จบจบอะไรอะพี่ฉันไม่เข้าใจก็เอกสารที่แกจะต้องเซ็นเพื่อที่จะยกมอบสมบัติและหุ้นบริษัททั้งหมดของพ่อให้ฉันน่ะสิพี่แม็กพ่อไม่ได้ต้องการให้เราทำแบบนี้นะแกเลิกกับพ่อมาอ้างทีได้ไหมนี่แกจะหุบสมบัติเก็บไว้เพียงคนเดียวนั่นน่ะดิฉันไม่เซ็น
งเราเป็นพี่น้องกันนะพี่แม่นี่มึงอยากจะลองดีกับกูใช่ไหมเอ้าโดนเองเหรอมีอะไรหรือเปล่ามาถึงที่นี่อ่ะผมมาหาแบมครับแบมอยู่ที่นี่หรือเปล่าแบมยังไม่กลับมาสงสัยงานที่บริษัทจะยุ่งน่ะผมไปหามาแล้วครับที่บริษัทอ่ะไม่เจอโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้เดี๋ยวถ้าแบมกลับมาแล้วพี่จะรีบให้แบมติดต่อกลับไปนะแล้วพี่แม็กล่ะครับอยู่หรือเปล่าพี่แม็กไม่สบายน่ะพักผ่อนอยู่ข้างบนงั้นผมขอขึ้นไปเยี่ยมพี่แม็กหน่อยนะนนท์เดี๋ยวนนท์นนพี่ว่าเธอกลับไปก่อนดีกว่านะแบมกลับมาแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ให้แบมรีบติดต่อกลับไปก็ได้ครับงั้นผมขอห้องน้ำแป๊บนึงนะครับนนเดี๋ยวก่อน
ทำไมพ่อยกทุกอย่างให้ฉันแบบนี้แล้วพี่แม็กกับพี่น้ำหวานล่ะพี่ชายแกตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุเขาก็ดูแลตัวเองไม่ได้พ่อกลัวเขาจะเจอคนไม่ดีมาเอาเปรียบส่วนพี่สาวแกก็ติดการพนันมีเงินเท่าไหร่ก็ไปลงบ่อนหมดแกคือความหวังเดียวที่พ่อมีค่ะฉันสัญญาว่าจะดูแลทุกคนอย่างดีพ่อทำแบบนี้ทำไมต้องยกทุกอย่างให้กับแบมด้วยใช่สิฉันก็แค่คนพิการจะทำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ได้แต่นั่งกินนอนกินไปวันๆนะแกอย่าเพิ่งเข้าใจผิดพ่อมีเหตุผลฟังพ่ออธิบายก่อนไม่ฉันไม่ฟังพ่อก็เหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละที่มองเห็นฉันเป็นตัวประหลาดแม่ลูกหยิบยาให้พ่อหน่อยแม่นี่พ่อตายเพราะพี่เหรอนี่แกจะมาโทษฉันไม่ได้นะยังไงถ้าพ่อก็ต้องตายอยู่แล้วฉันก็แค่ทำทุกอย่างให้มันเร็วขึ้นก็แค่เรื่องที่ฉันฝากให้จัดการพี่ทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยหมดแล้วพี่โอนเงินให้เจ้าหนี้ของพี่น้ำหวานทั้งหมดแล้วนะแล้วก็เขาก็รับปากแล้วว่าเขาจะไม่มายุ่งกับพี่น้ำหวานอีกขอบคุณนะแบมพี่ทำกับเธอขนาดนี้อ่ะแต่เธอยังไม่ทิ้งพี่พี่ละอายใจจริงๆอ่ะพ่อผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจพ่อผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจพ่อผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจพ่อเขาไปสบายแล้วนะพี่มีแต่พวกเรานี่แหละที่ยังอยู่แต่พี่แม็กไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลพี่ไม่ทิ้งพี่ไปไหนใช่ฉันกับแบมอ่ะจะคอยดูแลพี่เองพี่ต้องหายไวๆนะ